สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประมอเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564ค่ะเศรษฐีหุ้น50,000ล้านนิติโอสถานุเคราะห์นะคะตามที่มี FC หลายๆท่านร้องขอกันมานะให้คุณประมอไปเปิดพอร์ต2หุ้นของเศรษฐีท่านนี้ดูวันนี้คุณประเมาจัดให้แล้วค่ะนะก็จะพาทุกท่านไปดูว่าคุณนิติโอสถานุเคราะห์ถือหุ้นอะไรอยู่บ้างที่สร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตหุ้นของท่านจนขึ้นมาถึงหลัก 50,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีหุ้นตัวไหนที่ท่านซื้อมาแล้วก็ขายไปในช่วงวิกฤตโควิด-19ที่ผ่านมาแล้วบ้างนะเดี๋ยวในคลิปนี้จะมีคำตอบให้ค่ะแอปพลิเคชัน Stock Radar นะคะก็ได้จับลำดับของ Top Shareholders นะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับต้นๆ นะของประเทศไทยจริงๆมีหลายลำดับมากเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าในหน้านี้คุณป้าเมานำมาให้ดู8ลำดับซึ่งคุณนิติโอสถานุเคราะห์นะอยู่ในลำดับที่4ด้วยมูลค่าพอร์ตหุ้น 51,000 กว่าล้านบาทมีนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนะคะลำดับที่3มีมูลค่าพอร์ต 55,000 กว่าล้านบาทนายแพทย์ประเสริฐเป็นเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะแล้วก็สายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะแล้วก็มีหุ้นอีกหลายๆบริษัทนะคุณประเมาก็จำไม่ได้แล้วลำดับที่2ค่ะคุณสมโพศอาคุณไนนะคะมีมูลค่าพอร์ต 56,000 กว่าล้านบาทท่านนี้เป็นเจ้าของหุ้น EA ค่ะพลังงานบริสุทธิ์นะคะก็เป็นพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์นะคะแล้วก็ลำดับที่1ค่ะคุณสารัตรัตนาวดีนะฮะมีพอร์ตหุ้นมูลค่าสูงถึง 140,000 กว่าล้านบาทนะท่านนี้เป็นเจ้าของหุ้นคัฟค่ะเป็นพลังงานไฟฟ้านะฮะท่านผู้นี้ถือหุ้นน่าจะตัวเดียวนะที่สร้างความมั่งคั่งของท่านนะคะข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดของ Stock Radar เมื่อวันที่25ซึ่งคุณประเมาแคปหน้าจอเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปทำความรู้จักกับคุณนิติโอสถานุเคราะห์นะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่4ของประเทศไทยค่ะนะจากบทความของ e-finance นะคะสำนักข่าว e-finance ไทยลงวันที่24กันยายน2563เปิดพอร์ตนิติโอสถานุเคราะห์มูลค่า 5.2 หมื่นล้านบาทซึ่งคุณประเมาจะนำบทความนี้มาประกอบนะการเข้าไปเปิดพอร์ต2หุ้นของคุณนิติดูนะคะก็ขอขอบคุณบทความดีๆจากสำนักข่าว e-finance ไทยค่ะในบทความบอกว่านิติโอสถานุเคราะห์ทายาทอาณาจักรโอสถสภามีพอร์ตลงทุนมูลค่า 5.2 หมื่นล้านบาทถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1ใน OSP หุ้นใหญ่ลำดับ2ใน Mint และกระจายถือหุ้นของบจ.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นรวม12แห่งคือ HomePro, CPN, Centel, WHA, CPO, BKI, TF Mama, S&P, IRC และ OGC ค่ะนักลงทุนหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อนายนิติโอสถานุเคราะห์ในฐานะทายาทอาณาจักรโอสถสภาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในเครือโอสถสภาที่ติดท็อป10เศรษฐีหุ้นไทยมาหลายปีและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นมายาวนานเป็นเซียนหุ้นหมื่นล้านที่ไม่เคยเป็นข่าววันนี้สำนักข่าว e-finance ไทยจะพาไปอัปเดตพอร์ตลงทุนของเซียนหุ้นในตำนานคนดังของไทยที่นอกจากปัจจุบันถือหุ้น OSP อยู่ในมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทพ่วงกรรมการแล้วยังเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ2มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทใน Mint พ่วงกรรมการอีกด้วย
อยากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุดพบว่านิติโอสถานุเคราะห์เป็นบุคคลที่มีการถือครองหุ้นมากโดยมีมูลค่าการลงทุนซึ่งพิจารณาจากการถือครองหุ้นและราคาณวันที่16กันยายน2563มีมูลค่าพอร์ตลงทุนในหุ้นไทย 51,980 ล้านบาทซึ่งมูลค่าการถือครองเกือบ 5.2 หมื่นล้านบาทมาจากการถือหุ้น12บริษัททั้งนี้นายนิติโอสถานุเคราะห์มีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาอย่างต่อเนื่องและกระจายการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยซึ่ง12บริษัทกระจายอยู่ในหลายหมวดเช่นหมวดธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม4บริษัทคือ OSP Mint TF Mama และ S&P หมวดธุรกิจพาณิชย์2บริษัทคือ CPO และ Home Pro หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์2บริษัทคือ CPN และ WHA หมวดธุรกิจประกัน1บริษัทคือ BKI หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ1บริษัทคือ Centel หมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน1บริษัทคือOGC และหมวดธุรกิจยานยนต์1บริษัทคือ IRC นี่คือ12บริษัทนะซึ่งคุณนิติโอสถานเคราะห์ถืออยู่นะซึ่งอันนี้คุณป้าเมาจะตัดทีละบริษัทนะฮะแล้วก็ไปใส่ในหมวดของหุ้นที่คุณป้าเมาจะไปกางพอร์ตดูนะว่ามีหุ้นกี่หุ้นแล้วก็จะกางกราฟออกมาดูว่าท่านผู้นี้เข้าไปซื้อถือยังถืออยู่หรือขายหุ้นต่างๆเหล่านี้ไปบ้างแล้วหรือไม่เป็นรายๆตัวไปนะตามกันมาเลยค่ะหุ้นตัวแรกค่ะหุ้น OSP ค่ะบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนหรือ OSP นะคุณนิติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1สัดส่วน 16.46% ด้วยมูลค่าสูงถึง 18,000 กว่าล้านบาทจำนวนหุ้น494ล้านหุ้นนะคะข้อมูลณวันที่24กันยายนค่ะนะคะอันนี้คุณประเมาได้มาจากโปรแกรมสตรีมมิ่งซึ่งเพิ่งแคปหน้าจอแล้วก็แปะมาให้ดูเดี๋ยวนี้เองของเช้าวันนี้ก่อนตลาดปิดครึ่งวันนะฮะขณะนี้ OSP ก่อนปิดครึ่งวันนะฮะราคาอยู่ที่ 36.75 บาทนะฮะแล้วก็มีราคาไฮโลของ52สัปดาห์นะฮะโลอยู่ที่27บาทไฮอยู่ที่48บาทนะฮะนอกนั้นก็เป็นรายละเอียดต่างๆซึ่งคุณประเมาคงไม่ได้อ่านให้ฟังท่านสามารถดูได้ในภายหลังค่ะมาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OSP นะหน้านี้คุณป้าเมาได้มาจากโปรแกรมสตรีมมิ่งที่ล็อกอินผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะใช้มือถือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะก็นี่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะประมาณ10ลำดับของ OSP นะโดยมีคุณนิติโอสถานุเคราะห์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่1นั่นเองนะนอกนั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆส่วนใหญ่จะอยู่ในตระกูลโอสถานุเคราะห์นั่นเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะคุณนิติขายหุ้น OSP ไปตั้งแต่วันที่17เดือน10ปี2018ในวันแรกที่เข้าตลาดหุ้นมาด้วยจำนวน135ล้านหุ้นในช่วงแรกมีอยู่624ล้านหุ้นค่ะแล้วก็จำหน่ายไป135ล้านหุ้นแล้วก็มีการซื้อคืนค่ะปีนี้เองปีที่ผ่านมานะฮะ2020ในวันที่28เดือน8นะฮะนี่คือวันแรกที่ขายหุ้นไปในวันที่หุ้นเข้ามา IPO เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งพอขายหุ้นไป135ล้านหุ้นก็เหลือหุ้นเท่านี้ค่ะ494ล้านหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่28เดือน8 2020นั่นเองถึงแม้จะขายไป135ล้านหุ้น
นะก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่นั่นเองลำดับที่1มี494ล้านหุ้นโดยลำดับที่2มีบริษัท Horizon Limited นะถือหุ้นลำดับที่2 371ล้านหุ้นคิดเป็น 12% ค่ะตอนนี้หุ้นตัวนี้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ Free Float เพียง 21.52% ค่ะมีรายย่อยถือหุ้นตัวนี้อยู่แล้ว 17,000 กว่ารายนะคะมาดูกราฟกันค่ะนี่คือกราฟรายเดือนของหุ้น OSP นี่คือกราฟแท่งแรกของเดือนแรกที่เข้ามาตลาดหุ้นนะคะราคาเปิดอยู่ที่30บาทค่ะนะคะสูงสุด30บาทซึ่งถ้าเราดูจากกราฟตรงนี้นะมีการขายที่ ATO ถึง280กว่าล้านหุ้นนะซึ่งคุณประเมาเชื่อว่าเป็นตรงนี้238ล้านหุ้นเนี่ยคุณนิติขายไป135ล้านหุ้นในวันแรกที่เปิดมาเลยนะก็น่าจะอยู่ที่ ATO ตอนเช้าก็จะได้ราคาหุ้นละ30บาทค่ะรวมแล้วก็น่าจะได้30บาทไปคูณ135ล้านหุ้นก็น่าจะได้ประมาณ 3,300 กว่าล้านบาทนั่นเองในวันแรกที่เปิดมานะคะแล้วก็ราคาก็ไปทำจุดต่ำสุดในเดือนแรกที่เข้า IPO มาในตลาดหุ้นที่22บาท80นะคะหลังจากนั้นก็ลงมาอีก2เดือนนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นเป็นขาขึ้นนะคะขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะคะที่48บาท25ในเดือนธันวาคมนะหลังจากนั้นมาเจอวิกฤตโควิด19แท่งนี้ค่ะก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่27บาทนะหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปแล้วก็คุณนิติเข้าไปซื้ออีกนะเมื่อเดือนมีชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้าไปซื้อหุ้นประมาณ 7-8 ล้านหุ้นในเดือน8นะแต่ว่าคุณประมาเชื่อว่าน่าจะมีการซื้อในเดือนนี้แต่ว่าปรากฏชื่อในเดือนนี้ก็เชื่อว่าเข้าไปซื้อในเดือนนี้ค่ะนะคะซื้อไปแล้วประมาณอีก 7-8 ล้านหุ้นแต่ขายตรงนี้ที่138ล้านหุ้นนะคะซึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคมขออภัยค่ะขออภัยนี่ไม่ใช่ธันวาคมเนาะกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะราคาหุ้นตัวนี้ก็เป็นขาลงมาโดยตลอดจนกระทั่งเดือนนี้ค่ะมกราคมเริ่มที่จะเบรกเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้วนะราคาก็ในวันที่คุณประเมาทำกราฟหน้านี้จากโปรแกรม e-finance นะคะก็คือเมื่อวานนี้วันที่27ราคาอยู่ที่37บาทแต่วันนี้ย่อลงมาเหลือ36บาทกว่าเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเนี่ยก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหุ้นOSP ค่ะหุ้นตัวนี้ตอนนี้นะมีแนวต้านนะอยู่ที่38บาท75ถ้าราคาเลือกที่จะไปต่อนะมีแนวรับอยู่ที่35บาท50ค่ะหุ้นตัวที่2ค่ะหุ้นมินนะ Minor International จำกัดมหาชนนะถือหุ้นใหญ่ลำดับที่2มีสัดส่วน 9.51% นะมูลค่า 11,000 กว่าล้านบาทนะมีจำนวน492ล้านหุ้นเศษนะนี่ข้อมูลของเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะหุ้นมินนะคะก่อนปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่25บาท25บาท50สตางค์ราคาเท่ากับราคาปิดเมื่อวันก่อนหน้าคือวันที่27แล้วก็นี่คือรายละเอียดของหุ้นตัวนี้ราคาซื้อขายทั้งวันนะช่วงเช้านี้แล้วก็ราคาไฮโลที่13บาท50เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีหายอยู่ที่33บาท49สตางค์นะคะ52สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นข้อมูลของ Earning Per Share ยังติดลบค่ะ9เดือนที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ขาดทุนหุ้นละ3บาท56สตางค์นะมี PE คำนวณค่าไม่ได้เนื่องจากติดลบมี Price Per Bookvalue อยู่ที่ 1.81 แล้วก็เปอร์เซ็นต์ปันผลไม่มีเนื่องจากปีที่แล้วงดปันผลจริงๆมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วนะช่วงต้นปีแต่ประมาณเดือนเมษายนได้ประกาศงดปันผลนะน่าจะหุ้นละประมาณ40 50สตางค์ต่อหุ้นก็ทำให้ได้เม็ดเงินไปประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะแล้วก็ต่อมาน่าจะประมาณกลางปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเพิ่มทุนค่ะแล้วก็หน้านี้นะในปี19ก่อนที่ท
ทางคุณนิติจะมีการซื้อหุ้นเพิ่มนะมีหุ้นอยู่365ล้านหุ้นตอนนั้นขึ้นเครื่องหมาย XR นี่ไม่ใช่เพิ่มทุนสำหรับมินนะคะในปี19อันนี้เข้าใจว่าเป็นการแจกวอร์เรนต์ต่างๆนั่นเองค่ะเมื่อปี19ต้นปีนะคะยังมีหุ้นอยู่365ล้านหุ้นแล้วก็ปีต่อมานะเดือนมีนาคมก็มีข่าวนี้ค่ะว่านิติโอสถานุเคราะห์นะคะทุ่ม113ล้านนะคะซื้อหุ้นมิ้นท์4ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 28.2.02 บาทนะคะ 4.04 ล้านหุ้นนะคะซึ่งทำให้นะคะมีหุ้นเพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้365ล้านหุ้นนะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นเป็น492ล้านหุ้นก่อนเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ในการเพิ่มทุนนั่นเองนะคะทีนี้ตรงนี้จากหน้านี้นะคะ365ล้านหุ้นแต่ข่าวบอกว่าซื้อ4ล้านหุ้นแต่กลายเป็น492ล้านหุ้นสาเหตุเพราะอย่างนี้ค่ะนะคะหน้านี้คุณป้าเมาได้มาจากโปรแกรมแอปพลิเคชัน Stock Radar นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะบอกว่า17มีนาคม2020นะคะซื้อหุ้นเพิ่ม6ล้านหุ้นซึ่งในข่าวบอกว่า 4.04 ล้านหุ้นแต่ว่าต่อมาก็ซื้อเพิ่มเป็น6ล้านหุ้นแล้วก็ในจริงๆในวันที่16มีซื้อก่อนแล้วนะ 43.88 ล้านหุ้นนะคะก็คือซื้อในช่วงที่วิกฤตนะคะซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคมอีก 43.88 ล้านหุ้นในช่วงที่มีข่าวว่าซื้อ 4.4 ล้านหุ้นเนี่ยก็เพิ่ม6ล้านหุ้นตรงนี้รวมแล้วเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่นะคะเนี่ยเกือบ50ล้านหุ้นนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะตรงนี้ในเดือน8นะก็มีซื้อเพิ่มอีก 13.99 ล้านหุ้นด้วยนะก็รวมแล้วก็เป็นเท่าไหร่นะคะ60กว่าล้านหุ้นแต่ก่อนหน้านั้นค่ะเดือน6นี่ซื้อเดือน3ประมาณ50ล้านหุ้นใช่ไหมคะเดือน10ขายไปค่ะขออภัยเดือน6ขายไป36ล้านหุ้นค่ะซื้อแล้วก็ขายแล้วก็มาซื้อเพิ่มตรงนี้นั่นเองนะคะถ้าดูจากกราฟตรงนี้ค่ะนะคะว่าในเดือนมีนาคมที่ซื้อเพิ่ม50ล้านหุ้นก็คือตรงนี้นะคะมีการมีเดือนมีนาคมทั้งเดือนซึ่งเป็นเดือนที่เกิดวิกฤตแรงๆนะคะมีการเทขายหุ้นขายนะคะ411ล้านหุ้นซื้อ544ล้านหุ้นแล้วก็ช่วง ATO ATC อีก105ล้านหุ้นซึ่งเชื่อว่าคุณนิตินะซื้อที่50ล้านหุ้นอยู่ตรงนี้ค่ะที่ราคาโล13บาทไฮ29บาทกว่านะซึ่งในข่าวบอกว่าต้นทุน28บาทก็นำต้นทุนของไฮตรงนี้นะฮะแล้วก็ซื้อ4ล้านหุ้นจริงๆซื้อเพิ่มอีกก็กลายเป็น50กว่าล้านหุ้นนะซึ่งซื้อก่อนหน้าที่จะมีข่าวด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้ฮะคุณพ่อเชื่อว่า13 14 15อะไรบาทอาจจะมีซื้อเพิ่มอีก4ล้านหุ้นที่28บาทจริงๆนะตรงบริเวณนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็ตรงนี้ฮะราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ25บาท75ก็ขายค่ะเพราะว่าซื้อที่10กว่าบาทแล้วก็ขายที่ 25.75 นะอีก36ล้านบาทตรงนี้เห็นไหมคะมีหางยาวๆตรงนี้ก็คือแรงขายไปแล้วแล้วก็มาซื้อเพิ่มนะฮะที่มีชื่ เป็นผู้ถือหุ้นในเดือน8เพิ่มขึ้นนะอีกประมาณ10กว่าล้านหุ้นใช่ไหมคะเดี๋ยว13ล้านหุ้นนะคะแต่ตรงนี้ขายจำไม่ได้เนาะนี่ค่ะขาย36ล้านหุ้นซื้อขายเยอะมากก็เลยจำไม่ได้นี่ล่าสุดที่แคปหน้าจอไว้เมื่อวานนี้ก็คือ25บาท50บริเวณนี้ค่ะหุ้นตัวนี้มีแนวต้านอยู่ที่25บาท75นะก็ยังไม่สามารถเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ถ้าเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง25บาท75ถึง29บาท50บริเวณนี้นั่นเองถ้าเบรกไม่ได้ก็คงวิ่งอยู่ระหว่าง21บาทแนวรับ
ถึง25.75 บาทนั่นเองค่ะสำหรับหุ้นมินนะคะมาดูหุ้นตัวที่3ค่ะหุ้น Home Pro ค่ะ Home Product Center นะคะถือหุ้นใหญ่ลำดับที่4สัดส่วน 5.06% นะคะมูลค่า 9,000 กว่าล้านบาทถืออยู่665ล้านหุ้นนะคะนี่คือรายละเอียดการซื้อขายในช่วงเช้าวันที่28มกราคมราคาล่าสุดอยู่ที่13.60 บาทนะคะมาดูค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมนะคะHome Pro เมื่อเดือนมีนาคม2020ค่ะคุณนิติถือหุ้นอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะ622ล้านหุ้นนะคะแต่ว่าซื้อเพิ่มในเดือน4เมื่อกี้หน้านี้เป็นเดือน3ใช่ไหมฮะเดือน4เพิ่มซื้อเพิ่มค่ะ 7.85 ล้านหุ้นนะคะทำให้มีการอัปเดตสมุดบัญชีใหม่นะเมื่อเดือน9วันที่9เดือน9เนี่ยทำให้มีหุ้นเพิ่มจาก622ล้านหุ้นก็กลายเป็น665ล้านหุ้นในปัจจุบันนะคะหุ้น Home Pro นะมี Free Float ต่ำค่ะผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่คิดเป็น 24% เท่านั้นเองค่ะหุ้น Home Pro มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่1คือบริษัท Land and House จำกัดนะคะถืออยู่ 3,900 กว่าล้านหุ้นคิดเป็น 30% แล้วก็มีQH ค่ะ Q House นะคะ Quality House นะคะถืออยู่ 2,600 กว่าล้านหุ้น 19% ลำดับ2นะคะและลำดับ3 Thai NVDR ถืออยู่800กว่าล้านหุ้นแล้วก็คุณนิติถือลำดับที่4มีสำนักงานประกันสังคมถืออยู่ลำดับที่5นั่นเองค่ะมาดูกราฟค่ะถ้าดูจากกราฟรายเดือนตรงนี้นี่ก็คือตอนที่เพิ่งซื้อหุ้นตัวนี้นะเข้าไปประมาณตรงนี้ซื้อเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้จำไม่ได้อีกแล้ว 7.8 ล้านหุ้นนะตรงนี้แต่ก่อนหน้านั้นถือหุ้นตัวนี้มานานแล้วนะคะมาดูตรงนี้ค่ะรายละเอียดตั้งแต่ต้นเลยนะคะคุณนิติเนี่ยเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ปีหุ้น Home Pro นะคะตั้งแต่ปี2006ค่ะซึ่งตอนนั้นเพิ่งเริ่มต้นซื้อครั้งแรกนะคะถือหุ้นอยู่45ล้านหุ้นนะเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่6นะคะซึ่งตอนนั้นคุณประมอเห็นชื่อของนางเผาพิราชเหมวชิระวรากรถืออยู่ 7.8 ล้านหุ้นในปี2006ด้วยนะคะ2006ก็คือ2549แล้วก็มีนางวรานีนะคะเสรีวิวัฒนาน่าจะเป็นภรรยาของดร.ไพบูลย์เสรีวิวัฒขนาดนะถืออยู่ 4.8 ล้านหุ้นด้วยนะฮะส่วนมากเซ็นหุ้นต่างๆนะฮะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มักจะถือหุ้นคล้ายๆกันประมาณอย่างนี้นะในปี2006หรือ2549นะยังมีผู้ถือหุ้นถือหุ้น Home Pro อยู่น้อยค่ะพันกว่ารายนะมี Free Float ต่ำมากๆค่ะ 9.91% นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่คุณนิตินะชื่อของนางเผาพิราชนี่คุณประมาพบตั้งแต่ปีนี้ค่ะ25449หรือ48หรือ49เนี่ยฮะอาจจะปีเดียวกันน่าจะปีก่อนหน้านี้แล้วคุณนิติมาซื้อปีต่อมานะคะที่45ล้านหุ้นในปีนี้ค่ะ2549หรือ2006นะคะซื้อแล้วก็ซื้อเติมไปเรื่อยๆทุกๆปีนะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้ล่าสุดในปีนี้ก็ซื้อเพิ่มอีก7ล้านกว่าหุ้นทำให้ปัจจุบันมีอยู่665ล้านหุ้นตอนเริ่มต้นที่45ล้านหุ้นตรงนี้ค่ะนะคะก็ถือแล้วก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมีหุ้นถึง665ล้านหุ้นนั่นเองนะหุ้น Home Pro ก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเหมือนหุ้นอะมีบ้านะคะคือมีการแตกลูกออกหลานเยอะเพราะว่ามีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังๆนี่น่าจะหยุดจ่ายปันผลเป็นหุ้นจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้วนะคะก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งก่อนปีวิกฤต2020ทำจุดสูงสุดที่ประมาณเกือบ19บาทนะพอมาในปีที่แล้วนะกดโควิด-19เกิดวิกฤตราคาก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า9บาทประมาณ9บาท
นะคะแล้วตอนนี้ก็กลับขึ้นไปใหม่ตอนนี้อยู่ที่14.10 บาทค่ะหุ้นตัวที่4ค่ะหุ้น CPO ค่ะบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะถือหุ้นใหญ่ลำดับที่18สัดส่วน 0.88% นะคะมูลค่า4,900กว่าล้านบาทถืออยู่79ล้านหุ้นนี่คือรายละเอียดการซื้อขายของวันนี้นะวันนี้ราคา CPO ลดลงตามตลาดที่ติดลบนะตอนนี้ถ้าดูดัชนีนะอยู่ที่1,480จุดนะวันนี้ติดลบไปแล้ว 17.85 จุดติดลบคิดเป็น 1.19% นะคะขณะนี้เวลา 14:51 นาทีค่ะของวันที่28มกราคมนั่นเองนะคะราคา CPO ลงมานะอยู่ที่ 57.25 บาทค่ะคุณนิติโอสถานุเคราะห์มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากข้อมูลที่คุณประเมาเห็นก็เป็นครั้งแรกค่ะ30เดือนเมษายน2020เพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านั้นมีหรือไม่นี่คุณประเมาไม่พบข้อมูลว่าเซียนหุ้นหลายๆท่านบางทีซื้อขายเข้าออกแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าในหลายปีที่ผ่านมาไม่พบรายชื่อนะพบแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเข้ามาซื้อ79ล้านหุ้นเมื่อวันที่30เมษายน2020ค่ะถ้าดูรายชื่อนะคะอัปเดตเมื่อวันที่27เดือน5นะคะ2020เนี่ยคุณนิติถือหุ้นอยู่79ล้านหุ้นคิดเป็น 0.88% นะคะของ CPO มีบริษัท CP Merchandising จำกัดถืออันดับที่1ถือหุ้นใหญ่นะ 2,700 กว่าล้านหุ้นคิดเป็น 30% มีไทย NVDR ถือลำดับที่2 700กว่าล้านหุ้นนะคะทีนี้มาดูกราฟของ CPO นะนี่เป็น time frame month นะคะซึ่งมีจุดสูงสุดในปีนี้ปี61ที่ราคาประมาณ90บาทนะสำหรับหุ้น CPO แล้วก็ลงมาในปีก่อนวิกฤตนะปี62นะราคา CPO ก็ไปทำจุดสูงประมาณ80กว่าบาท87 88บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาโดยตลอดเป็นขาลงจนมาเจอวิกฤตครั้งนี้นะคะในเดือนมีนาคมราคาลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 56.25 บาทแล้วก็คุณนิติก็เข้าไปมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อัปเดตในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ก็เชื่อว่าเข้าซื้อตั้งแต่เดือนนี้2เดือนเป็นไปได้นะเพราะนี้มีแท่งเขียวใหญ่แต่ก่อนหน้านี้พอราคาลงมาก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปก็เชื่อว่าต้นทุนของคุณนิติก็น่าจะอยู่เกิน56บาทนะฮะ56ถึง60บาทประมาณนั้นไม่เกิน70บาทตอนนี้อยู่ที่57บาทนะฮะก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้กำไรอาจจะยังติดดอยอยู่เพราะว่าซื้อไม่ได้ซื้อไม้เดียวที่79ล้านหุ้นก็คงซื้อต่อเนื่องแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเดือนนี้นะตอนนี้ราคาลงคือช่วงวิกฤตราคาลงมาทำจุดต่ำสุด 56.25 บาทและหลังจากนั้นนะประมาณเดือนตุลาคมมาทำจุดต่ำกว่าเดือนมีนาคมนะคะลงมาทำจุดต่ำสุดที่53บาทกว่าด้วยนะคะสำหรับหุ้น CPO ถ้าเป็นช่วงเดือนนั้นนะคะเดือนตุลาคมปีที่แล้วน่าจะติดดอยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็น่าจะใกล้ต้นทุนแล้วค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะหุ้น CPN ลำดับที่5นะคะ Central พัฒนาจำกัดมหาชนนะคะถือหุ้นใหญ่ลำดับที่6สัดส่วน 1.72% นะคะมูลค่า 3.3 พันล้านบาทจำนวน77ล้านหุ้นค่ะวันนี้ราคา CPN อยู่ที่ 48.75 บาทนะต่ำโลที่ 33.25 บาทใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาทำ high อยู่ที่64บาทค่ะเมื่อวันที่1เมษายน2020นะคะคุณนิติโอสถานุเคราะห์ได้หุ้น CPN มา 27.8 ล้านหุ้นนะคะถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมานะคะในปี2019ค่ะคุณนิตินะเข้าซื้อหุ้น CPN ครั้งแรก49ล้านหุ้น
นะคะแล้วก็ต่อมานะคะในปีนี้นะคะก็ซื้อเพิ่มอีกเมื่อกี้ค่ะ27ล้านหุ้นก็รวมทั้งหมดเป็น77ล้านหุ้นค่ะซื้อ2ครั้งค่ะครั้งแรกปี19เดือน3แล้วก็เดือน4ปี20นะคะซื้ออีก27ล้านรวมเป็น77ล้านจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะหุ้นเซ็นทรัลพัฒนาหรือ CPN นะคะล่าสุดนะคะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่ 27,000 กว่ารายนะคะคิดเป็น Free Float นะคะ 33.73% ค่ะนะคะก็มีห้างบริษัทเซ็นทรัลโฮลดิ้งจำกัดนะคะถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่1 1,100 กว่าล้านหุ้นนะ 26% แล้วก็คุณนิติถืออยู่ลำดับที่6ค่ะนะคะมาดูกราฟค่ะกราฟรายเดือนของเซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ถือหุ้นครั้งแรกในปี19นะเดี๋ยวนะนี่19ช่วงต้นๆปีก็น่าจะซื้อแถวๆนี้ค่ะนะทุนยังสูงอยู่นะซื้อต่อเนื่องนะคะก็อันนี้ไม่ได้ทำลูกศรโชว์ไว้นะคะก็น่าจะบริเวณนี้ค่ะทุนประมาณ60กว่า70บาทนั่นเองนะเป็นไปได้ว่าซื้อแท่งนี้ซื้อตอนตลาดปิดที่ครั้งแรก49ล้านหุ้นก็น่าจะบริเวณแถวนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มาซื้อเพิ่มอีก27ล้านหุ้นในเดือนนี้นะคะก็ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่77ล้านหุ้นตอนนี้คิดว่าต้นทุนก็ยังไม่ได้กำไรเพราะวันนี้ราคาอยู่ที่ตามกราฟนี้ก็คือ5บาท50บาท50นะคะต้นทุน2ครั้งรวมกันแล้วก็คิดว่าใกล้เคียงปัจจุบันแต่ว่ายังไม่ได้กำไรนั่นเองค่ะหุ้นตัวต่อไปลำดับที่6ค่ะหุ้น WHA Corporation หรือหุ้นวาที่คุณพ่อชอบอ่านย่อๆนะหุ้นวาถือลำดับที่9นะสัดส่วน 2.51% มูลค่า 1.1 พันล้านบาทจำนวน375ล้านหุ้นนะคะก็ณวันนี้ช่วงเช้านะคะราคาอยู่ที่3บาท8สตางค์ค่ะวันนี้ติดลบมา 2.53% หุ้นตัวนี้ทำ52วีคโลที่1บาท68สตางค์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณนิติได้ที่ราคาโลหรือไม่นะคะราคาไฮคือ3บาท72สตางค์นะคะหุ้นตัวนี้ปันผลดีนะอยู่ในระดับ 4% กว่านี่ค่ะมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่25เดือน3ปี2020เข้าไปซื้อที่292ล้านหุ้นค่ะตรงนี้ค่ะมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่292ล้านหุ้นนะคะถืออยู่ 1.96% นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมาซื้อเพิ่มค่ะตอนแรกมี292ล้านหุ้นเมื่อเดือนมีนาคมนะคะพอเดือนพฤษภาคมมาซื้ออีก82ล้านหุ้นค่ะจึงทำให้ล่าสุดมีการอัปเดตสมุดนะฮะวันที่27เดือนพฤศจิกายน2020นะฮะทำให้มีหุ้นอยู่ปัจจุบันอยู่ที่375ล้านหุ้นค่ะซื้อครั้งแรก292มาซื้ออีกนะ82ก็กลายเป็น375ล้านหุ้นคิดเป็น 2.51% นะหุ้นวานะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่ 40,000 กว่ารายค่ะมีฟรีโฟลท์คิดเป็น 34.27% นะถือว่าไม่มากนะค่ะมาดูกราฟค่ะวานี้เพิ่งเข้าตลาดหุ้นน่าจะประมาณปี2555นะคะก็เข้ามาปุ๊บก็มีการแตกพาแล้วราคาก็อยู่ในโซนนี้มาโดยตลอดนะซื้อหุ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคมตรงนี้ค่ะน่าจะได้ที่จุดต่ำสุดที่100ขออภัยค่ะ1บาท68สตางค์ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปซื้อ200นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าถ้ามีสีขาวขาวนี่ส่วนมากจะซื้อช่วง ATC เพื่อที่ไม่ให้ราคาพุ่งสูงในระหว่างวันก็ไปซื้อ ATC ATO อะไรประมาณนั้นทั้งเดือนเห็นไหมคะมีอยู่292ล้านหุ้นแล้วก็มีซื้อเพิ่มในเดือนเมษายนอีก82ล้านหุ้นนะคะสองแท่งนี้ก็ได้ต้นทุนเชื่อว่า
ต่ำ2บาทประมาณ2บาทนั่นเองตอนนี้ราคาอยู่ที่3บาท16สตางค์ตามกราฟนี้นะก็เชื่อว่ากำไรแล้วนะสำหรับหุ้น375ล้านหุ้นนะกำไรหุ้นละเกือบประมาณ1บาทก็กำไร300กว่าล้านแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะมาดูหุ้นเซนเทลค่ะโรงแรมเซนเทลพลาซ่าจำกัดหรือเซนเทลถือหุ้นใหญ่ลำดับที่3สัดส่วน 3.06% มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทมี41ล้านหุ้นเศษนะคะวันนี้เซนเทลนะอยู่ที่25บาทค่ะนะคะราคา52วิกโลอยู่ที่13บาทหาอยู่ที่ 27.50% นะหุ้นตัวนี้ที่ผ่านมาขาดทุนนะไม่ได้จ่ายปันผลกับทุนต่อหุ้นละ1บาทกับ4สตางค์ค่ะมาดูรายละเอียดของการถือครองหุ้นตัวนี้ของคุณนิตินะตั้งแต่ปี2005แล้วค่ะ2005เนี่ยถือหุ้นอยู่ 1.3 ล้านหุ้นนะล่าสุดเมื่อกี้จำได้ไหมคะ41ล้านหุ้นนะคะก็เริ่มต้นแบบนี้ค่ะปี2005นะคะตอนนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่เพียง 1,000ร้อยกว่ารายนะฟรีโฟลด์อยู่ที่ 24% ถืออยู่ 1.3 ล้านหุ้นปีต่อมาปีเดียวกันค่ะในเดือน10ในเดือน4ฮะเดือน10ซื้อเพิ่มอีกค่ะจาก1ล้าน3แสนก็เป็น1ล้าน9แสนหุ้นแล้วก็ในปี2006ปีต่อมาซื้อเพิ่มอีกค่ะเป็น16ล้านหุ้นนะคะอันนี้คุณป้าเมาไม่แน่ใจว่ามีการเพิ่มทุนค่ะเพิ่มทุนนะเพิ่มทุนด้วยแตกพาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็จาก 1.9 ล้านกลายเป็น16ล้านค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในปี2007ค่ะก็หุ้นเพิ่มขึ้นจาก16ล้านหุ้นกลายเป็น36ล้านหุ้นในปี2006มีการเพิ่มทุนไม่แน่ใจว่าที่เพิ่มมานี้เป็นการเพิ่มทุนหรือว่าซื้อเพิ่มอย่างไรนะคะนั่นคือในปีล่าสุดปี2007ค่ะแล้วหลังจากนั้นในปีอื่นๆก็อยู่ที่36ล้านมาโดยตลอดจนกระทั่งปี2020ค่ะคือตั้งแต่ปี2007ถืออยู่36ล้านหุ้นมาโดยตลอดไม่ได้เพิ่มจำนวนหุ้นเลยเพราะว่าหุ้นส่วนมากอยู่ในมือของตระกูลจิราธิวัฒน์นะพอในปี2020ค่ะมีแรงขายหุ้นตัวนี้เนื่องจากช่วงวิกฤตนะคะก็คุณนิติก็เข้าไปซื้อเพิ่มอีกนะประมาณเท่าไหร่คะเมื่อกี้น่าจะ5ล้านกว่าหุ้นใช่ไหมคะก็กลายเป็น41ล้านหุ้นค่ะนะจนกระทั่งถึงตอนนี้ปี2007นะรายย่อยยังถืออยู่ 2,000กว่ารายนะคิดเป็น 25% ปัจจุบันรายย่อยถือหุ้นเซนเทลอยู่ 20,000 กว่ารายนะคิดเป็น 37% ค่ะนี่ค่ะซื้อเพิ่มปีนี้เดือนมีนาคมอีก 5.13 ล้านหุ้นนั่นเองนะทำให้จาก36ล้านหุ้นตั้งแต่ปี2007จนกระทั่งล่าสุดปีนี้ซื้ออีก5ล้านกว่าก็กลายเป็น41ล้านหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่3นะรองจากบริษัทเตียงจิราธิวัฒน์จำกัดรายใหญ่ลำดับ1ถืออยู่67ล้านหุ้นคิดเป็น 5% ไทย NVR ถือรายใหญ่ลำดับที่2 42ล้านหุ้นคิดเป็น 3% และคุณนิติลำดับ3 41ล้านหุ้นนะคะเห็นไหมคะส่วนมากเป็นนามสกุลจิราธิวัฒน์ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสิ้นมีอีกนะคุณป้าเมาตัดมาเพียงเท่านี้เพราะว่าหน้าสไลด์พอที่อ่านสบายๆแค่หน้านี้น่าจะตัดไปประมาณเกือบ10รายนั่นเองค่ะแล้วมาดูกราฟรายเดือนของหุ้นเซนเทลนะคะนี่คือเดือนมีนาคมที่เพิ่งเข้าไปซื้อ5ล้านกว่าหุ้นนะตอนนั้นมีนาคมราคาอยู่ที่โล13บาทนะคะแล้วก็หายอยู่ที่21บาทเนี่ยมีซื้อมากกว่าขายนะก็ซื้อ ATO อยู่ที่11ล้านหุ้นด้วยนะคะก็ในเดือนนั้นมีการซื้อขาย116ล้านหุ้นคุณนิติซื้อไป5ล้านกว่าหุ้นในเดือนนี้นะคะก็เลยทำให้มีหุ้นเพิ่ม41ล้านหุ้นนั่นเองนะโลที่13บาทก่อนหน้านี้ราคาตั้งแต่ต้น
คุณประเมาไม่ได้ทำกราฟรายปีมาให้ดูนะคะก็คงราคาไม่ได้ต่างจากนี้มากนักนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กำไรอยู่นะคะก็ตอนที่ซื้อ5ล้านหุ้นที่ราคา10กว่าบาทตอนนี้25บาทแล้วก็กำไรค่ะหุ้นตัวนี้มีแนวต้านนะคะอยู่ที่24บาท25ตอนนี้สามารถเบรกแนวต้านที่ฟิบอนัชชี 23.60% แล้วก็เป็นขาลงนะคะตั้งแต่ปี61ซึ่งไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ60บาทสำหรับหุ้นเซนเทลในปี61ช่วงที่ดัชนีทำจุดสูงสุดที่1852จุดนะคะในปีนั้นนะคะแล้วก็ราคาก็ไหลลงเป็นขาลงมาโดยตลอด3ปีจนกระทั่งเดือนนี้ค่ะเดือนมกราคมสามารถเบรกทั้งทะลุแนวต้านฟิโบนัชชีที่2450แล้วก็เบรกทะลุแนวโน้มเส้นแนวโน้มขาลงยาวนานขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็คงถ้าวิ่งได้ตรงนี้นะเป็นแนวรับเส้นสีชมพูนี้แล้วก็แนวรับที่24บาท25ก็คงจะวิ่งอยู่ระหว่าง24บาท25ถึง31บาทต่อไปสำหรับหุ้นเซนเทลค่ะหุ้นตัวต่อไปหุ้นตัวที่8ค่ะ TF Mama นะคะบริษัทไทย President Foods จำกัดมหาชนหรือ TF Mama ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่13สัดส่วน 1.01% มูลค่า660ล้านบาทคิดเป็น 3.3 ล้านหุ้นนั่นเองค่ะหุ้นมาม่านะคะก็วันนี้อยู่ที่192บาทนะหุ้นตัวนี้สภาพคล่องต่ำเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่มีราคาเป็น100บาทนะรายย่อยไม่ชอบมาเล่นเก่งกำไรแล้วก็รายใหญ่ส่วนมากซื้อแล้วก็ถือกินปันผลนะคะหุ้นตัวนี้ปันผลณราคานี้อยู่ที่ 2.32% นะหุ้นตัวนี้กำไรดีมากกำไรต่อหุ้น9บาท51สตางค์มีราคา52วีคโลที่169บาท50หายที่200กับ8บาทนะมาดูซิว่าคุณนิติซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่ซื้อที่ช่วงวิกฤตนะวันที่4เดือนเมษายนออกขออภัยนี่ซื้อตั้งแต่ครั้งแรกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครั้งแรกเดือน4วันที่4ปี2018ค่ะในช่วงที่ดัชนีทำจุดสูงสุดแล้วก็ไหลลงมานั่นเองนะคะปี61ซื้อ 3.33 ล้านหุ้นถือหุ้นใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มอีกเลยจนกระทั่งถึงปี2020นะคะก็ยังถืออยู่เท่าเดิมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ลำดับที่13นะคะตรงนี้หุ้น TF Mama นะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่ไม่เยอะนะคะ 2,954 รายเท่านั้นเองนะมี free float ต่ำมากในตลาดหุ้น 15.18% นะคะก็หุ้นตัวนี้นะจริงๆตรงนี้เหมือนจะเพิ่งเข้าตลาดหุ้นมาเมื่อปี2560แต่จริงๆแล้วหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะเมื่อก่อนน่าจะชื่อคุณประเมาจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อใหม่ TF Mama พอเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็มีการควบรวมอะไรต่างๆแล้วก็มีการจริงๆมีการแตกพาก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนชื่อนะก่อนหน้านี้เนี่ยราคาอยู่ที่พันกว่าบาทมีการแตกพามาแล้วครั้งหนึ่งจาก10บาทเป็น1บาทอะไรประมาณนี้นะฮะก่อนหน้านี้อาจจะมีการแตกพาหลายครั้งหรือเปล่าคุณประเมาจำไม่ได้แต่ว่าเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วน่าจะแตกพานะคะจากพันกว่าบาทเป็นร้อยกว่าบาทแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณตรงนี้นะคะพอเข้าตลาดใหม่ด้วยชื่อใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แท่งนี้จึงเป็นแท่งแรกที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นสำหรับชื่อใหม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็มาที่ราคาตรงนี้นะคะทำจุดสูงสุด229แล้วก็ราคาไหลลงในเดือนแรกจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ทิ้งลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณนิตินะคะเข้าไปซื้อเป็นผู้ถือหุ้น 3.3 ล้านหุ้นที่แท่งนี้ค่ะนะคะ
คือแท่งนี้เป็นแท่งเดือนสี่ที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะทยอยซื้อหรือเปล่านะก็เป็นไปได้ตรงนี้ค่ะพอลงมาอาจจะซื้อตรงนี้ซื้อแล้วก็ทุบลงมามีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าพอลงมา2 เดือนคุณนิติก็เลยเข้าไปซื้อแล้วก็พอมีการปรับสมุดรายชื่อในเดือนสี่ตรงนี้ก็มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแรงซื้อนะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อตรงนี้ที่ราคาประมาณ180ถึง190บาทตรงนี้นะเฉลี่ยแล้วทุนก็น่าจะประมาณ180กว่าบาทตอนนี้อยู่ที่192ก็น่าจะกำไรแล้วขาดทุนไม่มากนะคะแต่ซื้อแล้วก็ดอยอยู่หลายเดือนเลยค่ะเป็นปีเลยแถวนี้นะเพิ่งจะเริ่มหลุดดอยประมาณแถวนี้แล้วก็ช่วงวิกฤตตรงนี้ไม่ได้ซื้อเพิ่มตรงนั้นน่าจะมีแรงขายไม่มากก็ไม่ได้มีคนขายมากก็ไม่ได้เข้าไปซื้อใหม่ซื้อครั้งนี้ครั้งเดียว3.3ล้านแล้วก็ถือยาวมาจนกระทั่งตอนนี้ค่ะต่อไปลำดับที่9ค่ะ BKI ค่ะบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะถือหุ้นใหญ่ลำดับที่11สัดส่วน 2.09% ด้วยมูลค่า629ล้านบาทจำนวน 2.2 ล้านบาทนะคะราคาล่าสุดของ BKI คือ265บาทค่ะต่อหุ้นในเช้าวันนี้นะหุ้นตัวนี้ก็สภาพคล่องน้อยนะคะคือรายใหญ่ถือแล้วก็รอรับปันผลอย่างเดียวเลย 5% กว่าสำหรับราคาปัจจุบันลองคิดดูรายใหญ่ที่ถือมานานเนี่ยสมมติว่าต้นทุนไม่ใช่256ไม่ใช่265 200สมมติต้นทุน26บาท50ถือมานานสมมตินะก็คูณ10เท่าเลยค่ะปันผลก็50กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะหุ้นตัวนี้มีEPS หรือ Earning per share กำไรต่อหุ้น 22.19 บาทต่อหุ้นราคา52 week low อยู่ที่173บาทช่วงวิกฤตนะฮะแล้วก็สูงสุด52สัปดาห์ที่ผ่านมา294บาทตอนนี้อยู่ที่265บาทค่ะมาดูประวัติการซื้อขายการซื้อไม่ใช่ขายนะกันทยอยเก็บหุ้นตัวนี้ BKI ของคุณนิตินะฮะเริ่มปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่ปี2002ค่ะก็คือปี2545ประมาณนั้นนะฮะถือหุ้นครั้งแรกอยู่ที่111,000หุ้นอันนี้คุณพะเม่านำธนาคารกรุงเทพที่ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่1มาให้ดูด้วยว่าถืออยู่1,900,000กว่าหุ้นเท่านั้นเองคิดเป็นเกือบ 10% แต่คุณนิติเข้าไปถือครั้งแรกเนี่ย111,900หุ้นนะคะแล้วก็นี่คือเดือน3ปี2002พอมาเดือน11ปี2002เพิ่มจาก110,000กว่าหุ้นกลายเป็น320,000กว่าหุ้นซึ่งแบงก์กรุงเทพนะก็ถือเพิ่มอีก1ล้านหุ้นด้วยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมอันนี้คุณป้าเมาไม่แน่ใจว่าเป็นการแตกพาหรือว่าปันผลเป็นหุ้นหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าซื้อหุ้นเข้ามาจริงๆแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยฟรีโฟลด 30% ครั้งนี้ 31% รายใหญ่ถือมากขึ้นรายย่อยก็ถือมากขึ้นตรงนี้คุณประเมาวิเคราะห์ไม่ถูกไม่แน่ใจว่าซื้อหุ้นเพิ่มหรือว่าเป็นการแตกพาอะไรนะฮะต่อมาอีก2ปีต่อมานะหุ้นจาก 300,000 นะในปี2004เนี่ยเพิ่มเป็น 600,000 หุ้นนะฮะเปอร์เซ็นต์การถือครองจาก 1% เดิม 0.50% กลายเป็น 1% แล้วก็นี่ก็เป็น 1.75% นะฮะต่อมาในปี2005อีก1ปีต่อมาก็เพิ่มเป็น 800,000 หุ้นในปี2006เพิ่มเป็น1ล้านกว่าหุ้นนะโดยธนาคารกรุงเทพจากตอนแรก 1.9 ล้านหุ้นตอนนี้ก็มี5ล้านหุ้นแล้วนะปี2007ก็เท่าเดิมค่ะ1เท่ากับปี2006คือ1ล้านกับ 50,000 กว่าหุ้นปี2010เพิ่มเป็น1ล้านกับ 500,000 กว่าหุ้นนะคะพอปี2014นะเพิ่มเป็น2ล้าน2แสนหุ้นนะเห็นไหมคะปี10เนี่ย
จาก 1.5 ล้านปี11, 12, 13เท่าเดิมพอมา14เนี่ยเพิ่มจาก 1.5 ล้านหุ้นเป็น 2.2 ล้านหุ้นในปี14แล้วก็ถือจำนวนนี้ตั้งแต่ปี14จนกระทั่งปี20ในปัจจุบันก็มี 2.2 ล้านหุ้นเท่าเดิมไม่ได้เก็บเพิ่มนะคะในขณะที่ธนาคารกรุงเทพนะคะในปี2006นะคะมีหุ้นอยู่5ล้านหุ้นปัจจุบัน2020มีอยู่10ล้านหุ้นแล้วค่ะแต่เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมตรงนี้คุณป้าม่อเชื่อว่าน่าจะมีการแตกขานะที่มีหุ้นเพิ่มนี่น่าจะมีการแตกขาหรือเปล่าไม่ได้ตามไปเจาะรายละเอียดไม่งั้นจะมีข้อมูลเยอะมากแล้วคุณป้าม่อคงใช้เวลาเยอะกว่านี้ขนาดคลิปนี้ใช้เวลา 2-3 วันเลยนะคะมาดูล่าสุดนะก็อัปเดตสมุดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2020นะคะคุณนิติถืออยู่2.2 ล้านหุ้นสำหรับหุ้น BKI แล้วก็ธนาคารกรุงเทพลำดับ1ถืออยู่10ล้านหุ้นตอนนี้รายย่อยถืออยู่ 2,975 รายนะฮะคิดเป็น free float 39.25% ค่ะมาดูกราฟกันค่ะอันนี้เอากราฟรายปีมาให้ดูเลยเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะคะก็ตรงนี้ค่ะเป็นปีแรกที่มีถือหุ้นของ BKI นะตอนนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ 4-50 บาทนะคะตรงนี้เพิ่งเริ่มเข้าซื้อแสนกว่าหุ้นจำได้ไหมคะแล้วก็ค่อยทยอยซื้อเพิ่มเรื่อยๆทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็นี่ล่าสุดที่เข้าไปซื้อเพิ่มอีกใช่หรือเปล่าอันนี้ในปีเดี๋ยวกลับไปนิดนึงในปี2014นะที่ซื้อเพิ่ม1.5 ล้านหุ้นเป็น 2.2 ล้านหุ้นนะคะก็คือแท่งนี้เนี่ยเองในปี2014อาจจะซื้อเพิ่มหรือว่าเป็นการแตกพาหรือมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรืออะไรนี่คุณพ่อหมอไม่แน่ใจก็มีเพิ่มในปี2014ตรงนี้คุณพ่อหมออยากจะเฉลี่ยต้นทุนของคุณนิตินะว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้เพราะตรงนี้แสนหุ้นตรงนี้เริ่มเป็นล้านหุ้นแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100กับ1ตรงนี้170ใช่ไหมคะ160กว่าน่าจะประมาณไม่เกิน150ละกันเนาะทุนอยู่ที่150หรือจริงๆแล้วไม่เกิน200ก็แล้วกันแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่269บาทนะมีอยู่ 2.2 ล้านหุ้นก็ตอนนี้ได้กำไรเยอะมากแล้วนะคะลองไปคูณคำนวณกันเองนะคะหุ้นตัวต่อไปลำดับที่10ค่ะหุ้น S&P ค่ะบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนถือหุ้นใหญ่ลำดับที่20สัดส่วน 0.98% มูลค่า48ล้านบาทถือ 4.8 ล้านหุ้นนะคะล่าสุดอยู่ที่ 14.7 บาทต่อหุ้นหุ้นตัวนี้ช่วงนี้ free float น้อยมากนะอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อขายเพียง11,000หุ้นเท่านั้นเองหุ้นตัวนี้ราคาโลใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ 8.9 บาทต่อหุ้นหายที่ 15.7 ตอนนี้ 14.7 ค่อนมาทางหายแล้วนะคะกำไรต่อหุ้น16สตางค์ค่ะ PE สูงนะ44เท่า Price per book 3.18 ปันผลประมาณ 3.81% ค่ะนี่คือคุณนิติถืออยู่ 4.8 ล้านหุ้นนะฮะอัปเดตเมื่อวันที่2มิถุนายน2020หุ้นตัวนี้รายย่อยถือกันน้อยค่ะ1,814รายนะฮะคิดเป็น 10% free float น้อยมากนะฮะจริงๆ free float ต่ำๆแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการรายงานกับตลาดหุ้นนะฮะคุณป้าม่อมีทำคลิป free float นะมีหุ้นที่น่าสนใจอยู่ในเซต100แต่นี้ไม่ได้อยู่ในเซต100นะฮะก็เลยสแกนไม่ติด free float ต่ำมากเวลามี free float ต่ำมากๆแบบนี้เนี่ยก็คือรายใหญ่จะเป็นผู้ควบคุมราคาไม่ให้ไปไหนก็ได้หรือจะลากแรงๆก็ได้ถ้าเก็บหุ้นได้หมดตลาดแล้วลากขึ้นไปสูงๆแล้วก็ไปซื้อติดดอยกันนะคะหรือมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลาออกเองจากตลาดหุ้นนะไม่อยู่ตลาดหุ้นแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกับหุ้นหลายๆตัวอย่างในอดีตบิ๊กซีนะ free floatท้ายๆเหลือน้อยมากก็เลยลาออกจากตลาดหุ้นไปแล้วอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ
อันนี้คุณป้าเมาไม่ได้คิดว่าหุ้นตัวนี้จะออกแต่ว่าหุ้นที่ฟรีโฟลต์ต่ำๆหลายๆตัวก็ในอนาคตก็มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้ค่ะนี่ค่ะ S&P นะคะล่าสุดปิดสมุดวันที่2เดือน6นะ2020ตามที่เห็นในรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หน้านี้ยังถือหุ้นอยู่แล้วก็ตรงนี้คือล่าสุดแล้วนะคะแต่ว่ามีอัปเดตล่าสุดกันนั้นก็คือวันที่1เดือน12ธันวาคม2020ที่ผ่านมานะคะคุณนิติขายหุ้น S&P ไปหมดแล้วค่ะ4.81ล้านหุ้น sold out ขายไปหมดแล้วนะคะก็อ๋อนี่ไม่ใช่ล่าสุดเมื่อกี้เดือนวันที่2เดือน6ตามที่ใน e-finance ได้จำนวนหุ้นได้รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาจากช่วงก่อนหน้านี้นะแต่ล่าสุดหลังจากที่บทความนั้นออกไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการปรับสมุดใหม่เมื่อวันที่1เดือนธันวาคมเนี่ยปรากฏว่าไม่พบชื่อของคุณนิติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่4.8ล้านหุ้นแล้วนะตรงนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าขายไปแล้วเมื่อกี้นั่นเองนะคะก็ถ้ามาดูกราฟค่ะอันนี้เป็นกราฟรายเดือนนะคะหุ้น S&P ทำจุดสูงสุดที่42บาทเมื่อปีประมาณปี55หลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะลงมาตอนนี้ก็9ปีแล้วก็ยังเป็นขาลงอยู่จาก42บาทตอนนี้เหลือ14บาทค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณนิติคงจะขายที่แท่งนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามีการช่วงนี้คือช่วงที่ทำจุดต่ำสุดในช่วงวิกฤตโควิดนะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้9บาทใช่ไหมคะแล้วก็มีการลากขึ้นไปนะทำจุดสูงสุดที่13บาท90ในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็พอลากขึ้นไป13บาท90ก็ขายลงมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแท่งนี้คือแท่งเดือนพฤศจิกายนค่ะมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากก็คือตรงนี้ฮะATO ATC 1.6 ล้านหุ้นเซลล์ 2.8 ล้านหุ้น buy 5.2 ล้านหุ้นทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนนะฮะซื้อขาย 9.8 ล้านหุ้นก็คือคุณนิติขายไป 4.8 นะก็คงจะขายในช่วงเซลล์ตรงนี้ 2.8 ล้านหุ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยวอลลุ่มบางน้อยมากนะนี่ก็ขายไปแล้วเวลาที่มีคนขายก็ต้องมีคนซื้อตรงนี้รับซื้อไปนะฮะ 4.8 ล้านหุ้นรวม2รายการนี้เท่าไหร่คะ4จุดเซลล์ 2.8 ATO ATC 1.6 ก็คือ 4.4 ล้านหุ้นนะฮะก็คงขายต่อเนื่องอาจจะขายก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าในเดือนธันวาคมวันที่1ธันวาคมตรงนี้เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่มีชื่อคุณนิติแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขายประมาณ2เดือนนี้โดยเฉพาะเดือนนี้ที่มีวอลลุ่มเข้านั่นเองค่ะราคาหุ้นตัวนี้มีตอนนี้นะมีแนวต้านอยู่ที่17บาท25ประมาณนี้ทะลุแนวต้านถึงจะไปต่อไม่ได้ก็มีแนวรับอยู่ที่โลเก่าที่9บาท40แต่ว่าขึ้นมาแล้ว3เดือนนะก็คงไม่ได้ลงมาต่ำกว่านี้อีกแล้วนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องลุ้นผลประกอบการด้วยสำหรับหุ้น S&P นะคะต่อไปตัวที่11ค่ะหุ้น IRC Inove Rubber จำกัดมหาชนนะถือหุ้นใหญ่ลำดับที่9สัดส่วน 1.92% มูลค่า47ล้านบาทนะ 3.84 ล้านหุ้นอินโนเวนะคะวันนี้ราคาอยู่ที่15บาทบวกสวนตลาดแต่ว่าบวกในลักษณะที่มีวอลลุ่มน้อยค่ะซื้อขายช่วงเช้าในก่อนเที่ยงนะคะ15,000กว่า 15,800 หุ้นเท่านั้นเองหุ้นตัวนี้มีราคา52วิกโลที่9บาท75ไฮที่15บาท50นะคะ earning per sharegำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.12 บาทต่อหุ้น PE 13เท่า Price Book 0.81 เท่ามีปันผล 3.82% ค่ะปันผลถือว่าเยอะนะคะมาดูประวัติของหุ้นตัวนี้ค่ะคุณประเมาเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าคุณนิติเนี่ยถือหุ้นตั้งแต่ปีไหนก็พบว่าในปี2003ค่ะ
มีชื่อของนางภาวพิราชเหมวชิรวรากรภรรยาของดร.นิเวศถืออยู่450,000หุ้นแล้วก็มีนางวรานีเสรีวิวัฒนาเข้าใจว่าเป็นภรรยาของดร.ไพบูลย์นะคะถืออยู่380,000กว่าหุ้น2ท่านนี้ถืออยู่หุ้นตัวนี้เมื่อปี2003นะคะหรือ2548นะมีรายย่อยถืออยู่เพียง600กว่ารายนะฟรีโฟลต์ต่ำมาก 13% เท่านั้นเองนั่นคือปี2003ต่อมาในปี2006จึงพบชื่อของคุณนิติเพิ่งเข้ามาซื้อเป็นครั้งแรกในปี2006ที่3.7 ล้านหุ้นนะคะแล้วก็นางภาวิราชจาก450,000 หุ้นก็เพิ่มเป็น5.2 ล้านหุ้นนางวรานีจาก3-4 แสนเนี่ยก็กลายเป็น2.2 ล้านหุ้นก็เพิ่มด้วยเช่นกันอันนี้เพิ่มไม่ทราบว่าซื้อเพิ่มหรือไม่การแตกพานะแต่ว่าของคุณนิติเข้ามาซื้อในช่วงปี2006นะคะก็ 3.7 ล้านหุ้นนะคะเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่5รองจากนางภาวพิราชลำดับที่4ค่ะต่อมานะคะล่าสุดคือมีล่าสุดกว่านั้นอีกไหมคะทำรายละเอียดข้อมูลเยอะบางทีก็จำสไลด์ทั้งหมดไม่ได้คลิปนี้มีสไลด์ทั้งหมดประมาณ100สไลด์ค่ะเมาใช้เวลาทำนานแล้วก็เยอะมากๆเลยนะฮะสไลด์นี้ก็จะเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยาวมากๆนะฮะสำหรับท่านที่ชอบคลิปสั้นๆก็อาจจะผิดหวังแต่ท่านที่ชอบคลิปยาวๆชอบเนื้อหาแบบจัดเต็มแบบนี้ก็จะชอบมากแต่ว่าก็อย่าลืมกดสปีดเร็วๆนะฮะก็เอาสัก 1.5 พอนะ 1.7 กับ2เท่าเนี่ยมันจะเร็วแบบเหมือนภาคการ์ตูนเร็วๆแบบนั้นนะก็เร็วอาจจะถูกใจวัยรุ่นแต่ว่าสำหรับสวอาจจะฟังไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะก็ปี2020ค่ะก็จากชื่อนางภาวิราชนะคะก็เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวพิชชาเหมวชิรวรากรนะก็มีน่าจะมีการโอนแต่ว่าโอนไปไหนนี่คุณป้ามอไม่ได้ตามนะคะก็ยังจำนวนหุ้นเท่าเดิม 5.4 ล้านหุ้นนะเป็นบุตรสาวของดร.นิเวศแล้วก็คุณนิตินะก็ถือหุ้น 3.8 ล้านหุ้นเมื่อเดือน7ขอผ่านเมื่อวันที่7เดือน2เดือนกุมภาพันธ์2020นะคะอันนี้รายย่อยเริ่มถือหุ้นเยอะขึ้นนะจาก600กว่ารายก็เป็น 1,500 กว่ารายนะฟรีโฟลด์ 12% ค่ะต่อมาค่ะล่าสุดอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่9ธันวาคมนะคะปรากฏว่าไม่พบรายชื่อนางสาวพิชชาเหมวชิรวรากรแล้วนะอย่างจริงๆตั้งแต่ต้นปีก็ไม่เห็นชื่อของภรรยาของดร.ไพบูลย์แล้วนะเชื่อว่าขายหุ้นไปแล้วแล้วก็บุตรสาวของดร.นิเวศก็ไม่มีรายชื่อก็ขายหุ้นไปแล้วส่วนคุณนิตินะจาก 3.8 ล้านหุ้นเหลือ 2.8 ล้านหุ้นขายหุ้นออกไป1ล้านหุ้นค่ะตัวนี้รายใหญ่2รายขายไปหมดแล้วแต่คุณนิติขายไป1ล้านหุ้นเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้ทำไมรายใหญ่แข่งกันขายแต่ว่าคงขายได้ไม่หมดเนื่องจากว่ามีสภาพคล่องต่ำมากจะขายก็ขายไม่ได้นะคะตอนนี้ฟรีโฟลด์อยู่เพียง 12% รายย่อยถือ 1,622 รายค่ะมาดูกราฟกันค่ะอันนี้เป็นกราฟปีให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ที่เพิ่งเห็นชื่อตรงที่เห็นชื่อนางภาวิราชนะภรรยาดร.นิเวศถืออยู่ในปี2003หรือเปล่าเอา2003ก็น่าจะแถวๆนี้ด้วยตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่คือ2006ที่คุณนิติเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นแท่งเขียวยาวแบบนี้เพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเดิมก็ไม่ค่อยมีแรงขายอยู่แล้วนะคะก็คงต้องค่อยๆไล่ซื้อจึงทำให้เกิดแท่งเขียวใหญ่ประมาณแบบนี้ก็คิดว่าต้นทุนนะคะก็คงอยู่ราคาประมาณเนี่ย11-17 บาทเนาะก่อนหน้านั้นก็มีแถวนี้ด้วยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5-10 5-10 5-20 บาทต้นทุนแถวนี้เก็บ
ค่อยๆเก็บไปแล้วก็ดูเหมือนจะเก็บครั้งเดียวนะคะ 3.8 ล้านหุ้นนะคะส่วนภรรยาของดร.นิเวศก็ค่อยๆเก็บมาจนกระทั่งที่เห็นปรากฏชื่อประมาณแถวๆนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็เลยคิดว่าราคาเฉลี่ยต้นทุนของคุณนิตินะคะก็คงน่าจะอยู่ที่ประมาณ15บาทนะคะแล้วก็อันนี้ลงมาแถวนี้ก็น่าจะติดดอยตรงนี้ได้กำไรแต่ว่าก็ไม่ได้ขายเพิ่งเริ่มจะมาขายน่าจะขายแถวนี้ค่ะขายแท่งนี้แล้วก็แท่งนี้จึงจะได้ครบ1ล้านหุ้นแต่ก่อนขายนี่ลากขึ้นไปก่อนน่าจะเริ่มขายตั้งแต่แท่งนี้นะคะลงมาขายลากราคาขึ้นไปก่อนแล้วก็ขายนะคะขายจึงจะครบ1ล้านหุ้นในอ้อขออภัยนี่รายปีใช่ไหมคะเพิ่งปรากฏชื่อหายไป1ล้านหุ้นขออภัยแท่งนี้แท่งเดียวนะคะแท่งนี้แท่งเดียวหรือเปล่าเดียวคุณประเมาอ้อโอเคชื่อของบุตรสาวของดร.นิเวศนี่หายไปตั้งแต่กลับไปดูอีกนิดหนึ่งปี2020ไม่มีชื่อแล้วแต่ว่าตอนเดือนมกราคมยังมีอยู่อ่ะก็แสดงว่าขายไปเดือนขายไปปี2020นี่แหละค่ะเอาเป็นว่าเดาว่าภรรยาดร.ไพบูลย์ขายไปก่อนเพราะว่าตรงนี้มีแรงขายซึ่งปกติแล้วเนี่ยมักจะไม่หุ้นตัวนี้วอลุ่มไม่ค่อยมีหรือมีตรงนี้อีกอันหนึ่งขายไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ตามนี่คือกรณีของภรรยาดร.ไพบูลย์แต่ว่าของภรรยาดร.นิเวศนะคะก็ขายในปีนี้ค่ะปี2020นะตอนที่ลงมาเยอะๆตรงนี้แล้วก็คุณนิติขาย1ล้านหุ้นในปีนี้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะNumber 12ตัวที่12ตัวสุดท้ายแล้วนะคะ OGC ค่ะบริษัท Ocean Class จำกัดมหาชนนะคะลำดับที่10สัดส่วน 1.63% มูลค่า 7.28 ล้านบาทน้อยนะคะจำนวน 300,000 กว่าหุ้นเท่านั้นเองนะคะในวันนี้ไม่มีการซื้อขายเลยค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องต่ำมากมีอยู่ 300,000 กว่าหุ้นนี่ขายไม่ได้เลยรู้สึกจะมีบิดออฟเฟอร์หลัก100หุ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าหุ้นตัวนี้ขาดทุนมาต่อเนื่องค่ะหุ้นตัวนี้ถ้าคุณประเมาเข้าไปดูคร่าวๆจะไม่ผิดเนี่ยมูลค่าการซื้อขายนี่อยู่ประมาณปีละ2,000ล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อย่างเมื่อกี้หุ้นInnove เนี่ยนะคะก็หรือว่าหุ้น Innove อยู่ประมาณ 2,000 ล้านแล้วก็มูลค่าตลาดอยู่น้อยค่ะหลักพันล้านหรือว่าตัวนี้จะมูลค่าตลาดอยู่ไม่ถึงพันล้านด้วยนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งอาจจะเป็น Innove หรือตัวนี้นะคะมูลค่าตลาดอยู่ประมาณ 5-600 ล้านบาทเท่านั้นเองเป็นหุ้นขนาดจิ๋วมากน่าจะเป็นตัวนี้นะตอนนี้ขาดทุนอยู่หุ้นละ9บาท52สตางค์ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่22บาท70สตางค์นะคะหุ้นตัวนี้นะขาดทุนแล้ว9บาท52สตางค์นะคะก็แต่ยังมีเงินปันผลค่ะ 2.51% ในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วรู้สึกจะขาดทุนนะอยู่ที่ประมาณจำไม่ได้แล้วตัวนี้แต่รู้สึกยอดขายน้อยนะหลักร้อยล้านหรือกำไรอะไรประมาณนี้นะคะขออภัยไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดให้นะท่านที่สนใจแต่ว่าก็ไม่น่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำมากๆนี่คือคุณนิติก็คงถือไว้นานแล้วตรงนี้ค่ะนี่ครั้งแรกเลยที่ 318,000 หุ้นเมื่อปี2003ค่ะปรากฏชื่อเป็นรายใหญ่ครั้งแรกเลยนะคะคิดเป็น 1.54% นะตอนนั้น Freefold ก็ต่ำรายย่อยถืออยู่ 1,000 กว่ารายนะฮะ Freefold อยู่ที่ 21% นะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น 340,000 กว่าเดิม 310,000 กว่าเพิ่มมาอีก 30,000 กว่าหุ้นอันนี้ไม่น่าจะมีรายละเอียดว่าเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะฮะก็ปัจจุบันมีรายย่อยถืออยู่900กว่ารายนะคะคิดเป็น 17% ค่ะ
นะคะมาดูกราฟรายปีกันเลยนะคะรายปีเนี่ยอันนี้คือปีที่ปีเดี๋ยวนะคะ2003ก็คือ254 2546นะตรงนี้คือเป็นปีที่เพิ่งเข้าถือหุ้นครั้งแรกนะ300,000กว่าหุ้นนะคะตรงนี้ก็คือราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 53.5 โลนะคะ103ไฮระหว่าง53 50ถึง100บาทช่วงที่เข้าไปนะราคาเฉลี่ยแล้วก็คงนำ2ตัวนี้ไปบวกกัน150หาร2ก็ประมาณ70กว่าบาทอันนี้ใช้เฉลี่ยแบบคร่าวๆเดาเอานะฮะว่าต้นทุนของคุณนิติที่300,000กว่าหุ้นก็อยู่ประมาณ70กว่าบาทนะตอนนี้ราคาอยู่ที่22มีหุ้นตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่ติดดอยตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้นะแล้วก็มีซื้อเพิ่มอีก 30,000 กว่าหุ้นไม่ทราบซื้อช่วงไหนเพราะว่าไม่มีรายละเอียดอาจจะเป็นไปได้ว่าซื้อช่วงนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ารายละเอียดอาจจะนานแล้วเพราะถือมาตั้งกี่ปีแล้วนะคะเนี่ยเกือบ20ปีนะคะก็ดอยมาตลอดนะคะเพราะซื้อแถวนี้เสร็จแล้วก็คงรับปันผลหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นที่ให้ปันผลดีนะถึงแม้ว่าใน2ปีหลังมานี้ขาดทุนค่ะนี่ก็คือทั้ง12หุ้นที่อยู่ในพอร์ตของคุณนิติซึ่งทำให้มีความมั่งคั่งถึง 51,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่ามีหุ้นตัวเดียวที่จำหน่ายไปแล้วนะคะก็คือหุ้น S&P แล้วก็หุ้นInnova นะคะ IRC เนี่ยขายไปประมาณเท่าไหร่นะคะ1ล้านหุ้นก็เหลือ 2.84 ล้านหุ้นนั่นเองนะคะนี่คือทั้งหมดหุ้นในพอร์ตนะคะหลักๆนะอาจจะมีตัวเล็กตัวน้อยอีกซึ่งไม่มีข้อมูลค่ะนะคะขณะที่ตระกูลโอสถานุเคราะห์นะคะยังติดทำเนียบ10อันดับมหาเศรษฐีไทย2563โดยความมั่งคั่งเป็นอันดับที่8ตระกูลโอสถานุเคราะห์ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ในเครือโอสถสภานะคะมูลค่าทรัพย์สินรวม 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 98,000 ล้านบาทนะคะของทั้งตระกูลค่ะแต่ว่าของทั้งตระกูล 98,000 ล้านบาทนี่เป็นของคุณนิติ50,000 กว่าแต่ 50,000 กว่านี่เป็นหุ้นของบริษัทอื่นๆด้วยนะคะเมื่อกี้ครั้งต้นนี่เฉพาะหุ้นโอสถสภานะOSP นี่จำไม่ได้แล้วว่าคุณนิตินี่ถืออยู่ทั้งหมด400กว่าล้านหุ้นเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะประมาณ 20,000 ล้านบาทนั่นเองนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยในเครือ98,000ก็เป็นของทายาทคนอื่นๆในตระกูลโอสถสภาในตระกูลเรียกว่าโอสถสภานุเคราะห์นะคุณประมาณจำนามสกุลไม่ได้เลยแต่หากจะมองในแง่มุมของการเป็นนักลงทุน VI คนหนึ่งนายนิติโอสถานุเคราะห์ก็น่าจะเรียกได้ว่ามีความมั่งคั่งเป็นอันดับต้นๆของตลาดหุ้นไทยความมั่งคั่งหลักของนายนิติมาจากOSP นะฮะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าตระกูลโอสถานุเคราะห์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโอสถสภามาเป็นเวลายาวนานแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากราคาหุ้นในพอร์ตที่เพิ่มขึ้นคือเงินปันผลในแต่ละปีจะได้เงินปันผลจากบริษัทที่ถือหุ้นอยู่โดยไม่ต้องบริหารงานอะไรเลยนะฮะลองคิดดูว่าคุณป้าเมาเคยฟังบทสัมภาษณ์ของดร.นิเวศเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะว่าดร.นิเวศได้ปันผลคิดเป็นเงินเนี่ยวันละ1ล้านบาทนะซึ่งพอร์ตหุ้นของท่านก็น่าจะอยู่หลักใกล้ๆ1ล้านบาทนะที่แบบไม่ได้อยู่ใน Stock Radar ในวันนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทแต่ท่านนำไปลงทุนในต่างประเทศด้วยแล้วก็อาจจะถือหุ้นอยู่ในนามของภรรยาและบุตรนะคะก็ได้ปันผลวันละนะ1ล้านบาทตอนนี้อาจจะเป็น2ล้านบาทแล้วก็ได้ส่วนคุณนิตินะมีความมั่งคั่งถึง 50,000 กว่าล้านก็น่าจะคูณ5เท่าของดร.นิเวศนะก็น่าจะได้ปันผลวันละ
5 ถึง 10 ล้านบาทต่อวันนะคะไม่ใช่ต่อปีนะสำหรับคุณนิติโอสถานุเคราะห์นั่นเองค่ะทีนี้มาดูหุ้นที่เข้าออกปี1992ถึง2000นะคะว่ามีหุ้นอะไรบ้างอันนี้เราจบบทความของสำนัก e-finance มาแล้วนะคะนี่คุณประเมานำข้อมูลมาจาก stock radar ค่ะก็ตรงนี้จะบอกว่าตั้งแต่ปีตรงนี้1992มีเข้าหุ้น BJC มีหุ้น SAFE นะมี SSC แล้วก็ BPT มีออกหุ้น AIFT มี IN AIFT ต่างๆตอนที่เข้า AIFT นะคะ1995แล้วก็ออก1999นะคะถือครองอยู่4ปีกับ2เดือนถึงจะขายออกแล้วมีหุ้นเข้านะ BPT ในปี93 SSC ในปี1993ด้วยอันนี้จะไปคร่าวๆนะให้ท่านดูแล้วก็มีหุ้นมิ้นเนี่ยคือซื้อมาขายไปตั้งแต่ปี2002แล้วนะคะสำหรับหุ้นมิ้นมี BKI ของของกรุงเทพประกันภัยตั้งแต่ปี2002แล้ว BJC นี่เมื่อกี้เข้าแล้วก็ออกแล้วถือครองอยู่8ปี10เดือนนะคะแล้วก็มีหุ้น MFG มีหุ้น Ocean Class นี่ค่ะเข้ามาในปี2003นะคะก็ยังถืออยู่แล้วก็มีหุ้น CI นะคะมีหุ้นนี่ก็คงออกไปแล้วนะคะก็มีหุ้นBattery Kit 3K นะ Bat Kit 3K เข้าตั้งปี2003มีหุ้น PR ด้วยนะคะมีหุ้นแซมโก้แล้วก็ออกหุ้น MFG ถืออยู่3ปี6เดือนมีหุ้นซิงเกอร์ที่เข้าอมรินทร์เข้าในปี2003มีหุ้นโกลด์มี ASTL นะคะ CI ก็เอาถือ1ปีกับ5เดือนมีหุ้น TF ที่เข้า TF นี่น่าจะมาจากThai Union Frozen ในอดีตตอนนี้เป็น TUF นะคะถ้าจำไม่ผิดหรือว่าอันนี้เป็นของTF Mama ในวันนี้หรือเปล่าอันนี้คุณพ่อไม่แน่ใจเพราะทั้งคู่มีการเปลี่ยนชื่อนะคะมีหุ้น PHA Miner ตัวนี้คุณพ่อมองไม่แน่ใจว่าเป็นหุ้นมินหรือเปล่านะมีหุ้น Miner ในตลาดหรือเปล่านะตอนนั้นชื่อในปี2005มีการเปลี่ยนชื่อหรืออะไรหรือเปล่าคุณประมาไม่แน่ใจแต่ในวันนี้ใช้ชื่อมิ้นแต่ตัวนี้ไม่ทราบว่าเป็นตัวเดียวกับมิ้นหรือว่าเป็นตัวอื่นที่คุณประมาไม่รู้จักนะ S&P ที่ซื้อมาตอนนี้ขายไปแล้วนี่เอาโอ้ในปี2005ซื้อมาถือ4เดือนขายแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งขายไปอีกนะก็แปลว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาราคาถูกขายไปราคาแพงนั่นเองนะคะแล้วก็CN หรือ VI ที่เรารู้จักกันหลายๆท่านก็ไม่ได้ถือหุ้นนานมากบางตัวก็ถืออันนี้4เดือนก็ขายแล้วมีเข้าหุ้น TCAP IRC ที่เข้ามาตั้งแต่ปี2006ก็ยังถืออยู่ที่เพิ่งขายไป1ล้านหุ้นเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเข้า Intel ด้วยมี Medco หุ้นตัวนี้ดร.นิเวศก็ยังถืออยู่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ว่าอันนี้ไม่มีรายละเอียดแล้วก็น่าจะขายไปแล้วมี Home Pro อ่ะซื้อมาตั้งแต่ปี2006อันนี้ออกไปแล้วนะคะ C1 เข้ามาในปี2007ก็น่าจะออกไปแล้วมี Big C ค่ะ2007มี CPN ก็เคยถือมาก่อนนานแล้วด้วยเช่นกันแล้วก็ล่าสุดก็มีการซื้อเพิ่มที่ Cap Out ขายไปแล้วถือ1ปีกับ4เดือน25วันนะคะ Medco ขายไปแล้วถือ11เดือน PHA ก็ขายถือ2ปี6เดือนหุ้น Singer นะขายแล้วถือ3ปี11เดือนปี2007นี่เข้า S&P เพิ่มอีกนะคะแล้วก็มีมิ้นท์ W5 ด้วยเอาขาย Big C นะถืออยู่9ปี10เดือนตอนนั้นอาจจะใกล้ออกจากตลาดแล้วนะคะในปี2017ก็เลยขายออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็ขายหุ้น SSC นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหุ้นเสริมสุขนะคะถือ17ปี5เดือนขายไปแล้วหุ้น Gold นะหุ้นในกลุ่มของเสียเจริญนะคะตรงนี้ถือ3ปี11เดือนก็ขายไปแล้วก็ล่าสุดขาย S&P นะถือ13ปี3เดือนเมื่อปีนี้ปีที่แล้วนั่นเองหุ้น C1 ก็เพิ่งขายปีที่แล้วค่ะถือ13ปี1เดือนโอ้ถือทนทานมากนะคะแล้วก็ปีนี้ก็มีเข้าหุ้น CPO เพิ่มนะคะมีเข้าหุ้นวาแล้วก็ซื้อเพิ่มหุ้น OSP ในปี18แล้วก็ซื้อหุ้น TF Mama ใน
ปี18ขายหุ้นอมรินในปี18แล้วก็ขายหุ้นแบทคิด 3K ในปี18ด้วยเช่นกันมาดูหุ้นที่ได้มาขายไปตั้งแต่ปี2009ถึง2018นะนี่คือมี Big C ได้มามี SSC จำหน่ายแล้วก็ Minor จำหน่ายนี่ตั้งแต่ปี2009 2010 2009ก็นี่คือรายชื่อที่ได้มาขายไปซึ่งคุณประเมาก็ได้มาจาก Stock Radar นะก็คงไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ดูแล้วท่านหน้าจอมาให้ท่านดูนี่ของปี2010นะมี CPN C มีมิ้นต่างๆตั้งแต่2010 2011นี่2012ถึง2013นะคะมี Home Pro Mint ทั้งได้มาแล้วก็จำหน่ายไปนะคะปี2014 2013 2014ในหน้านี้นะคะมี Mint Big C CPN ได้มาขายไป S&P ด้วยแล้วก็หน้านี้2017กับ2018นะก็มีอมรินทร์บิ๊กซีมีมิ้นมีแบท 3K ก็ได้มาขายไปแล้วก็มีปี2018 OSP ก็จำหน่ายไป135ล้านหุ้น TF Mama ได้มา 3.3 ล้านหุ้นอมรินทร์จำหน่ายไป 7.19 ล้านหุ้นแล้วก็อันนี้ค่ะหุ้นที่ได้มาและขายไปปีที่แล้วปีเดียวในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดูซิว่าคุณนิติซื้อมาขายไปหุ้นตัวไหนบ้างนะคะก็วันที่17เดือน3ปี2020ปีที่แล้วนะคะได้หุ้น Home Pro มา 5.2 ล้านหุ้นอันนี้จริงๆได้พูดไปแล้วนี่คุณป้าเมาสรุปมาให้อีกทีนึงนะคะวันที่17เดือน3ก็ได้หุ้นมิ้นมา6ล้านหุ้น16เดือน3ได้หุ้นมิ้นมาอีก43ล้านหุ้นแล้วก็หน้านี้นะคะวันที่1เดือน4ได้ CPN มาในของปี2020นะคะ27ล้านหุ้นได้วามา292ล้านหุ้นในเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เซนเทลมามีนาคมเช่นกัน 5.13 ล้านหุ้นได้วามาอีก82ล้านหุ้นได้ CPO มา79ล้านหุ้นวันที่30เดือน4 2020แล้วก็ได้ Home Pro มาอีก7.89 ล้านหุ้นในวันที่23เดือน4แล้วก็ได้หุ้นได้ขายได้จำหน่าย IRC ค่ะวันที่9เดือน12 1ล้านหุ้นแล้วก็ขายหุ้น S&P 4.81 ล้านหุ้นเดือน12เช่นเดียวกันธันวานะคะที่ผ่านมาแล้วก็28เดือน8 2020ได้ OSP มาอีก 5.41 ล้านหุ้นวันที่7เดือน8สิงหาปีที่แล้วนะคะได้มิ้นมาอีก 13.99 ล้านหุ้นจำหน่าย C1 ค่ะวันที่2เดือนกรกฎาคม 4.43 ล้านหุ้นแล้วก็1เดือน6 2020จำหน่ายมิ้น36ล้านหุ้นค่ะแล้วก็หน้านี้นะคะมีเว็บไซต์ของลงทุนศาสตร์นะคะได้สรุปตรงนี้มาพอดีคุณประเมาเห็นว่าตรงกันกับที่คุณประเมาทำอยู่ก็ขออนุญาตไม่เอามาพิมพ์ใหม่แคปหน้าจอมาเลยนะคะว่าคุณนิติโอสถานุเคราะห์ซื้อหุ้นอะไรในช่วงโควิด-19 นะก็ทั้งหมดเนี่ย 1-8 รายการแต่ว่าเป็นรายการซ้ำกันเช่นวาซื้อ2ครั้งนะคะแล้วก็มิ้นซื้อ2ครั้งโฮมโปรซื้อ2ครั้งรวมแล้วก็ตรงกับที่คุณประเมาเล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า82ล้านครั้งหนึ่งในเดือน5แล้วก็292ล้านก็ตรงกันทั้งหมดนะแต่ว่านี่สรุปเป็นรายละเอียดมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านจะนำไปหน้าเดียวไปศึกษาดูก็ได้นะคะก็นั่นคือทั้งหมดที่มาของผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่4นะคะ First Top Shareholder นะวันที่25มกราคม2564คือคุณนิติโอสถานุเคราะห์นะนี่คือหน้าที่คุณป้าเมาได้มาจากแอปพลิเคชัน Stock Radar นะคุณนิติโอสถานุเคราะห์ถือหุ้นด้วย Net Worth มูลค่าพอร์ตสูงถึง 51,800 กว่าล้านบาทนะคะคุณนิติเป็นกรรมการบริษัทโอสถสภานะคะกรรมการบริหารบริษัทบางกอกกรีนเวสกรรมการของบริษัทประกันคุ้มภัยและกรรมการของบริษัทชานอิสระเดเวลลอปเมนต์นะคะโดยพอร์ตโฟลิโอหลักนะถือหุ้น OSP ถึง 33.61% ถือหุ้นมิ้นรวม 24.4%
4.7% Home Pro 18.35% และหุ้นอื่นๆ 35.58% นะคะโดยแบ่งเป็นเซกเตอร์หมวดธุรกิจต่างๆในหมวดธุรกิจอาหาร 59.30% Commerce นะคะ 27.31% Property นะคะ 10.13% แล้วก็อื่นๆอีก 3.27% นั่นเองค่ะอันนี้ก็ขยายใหญ่ให้ดูเผื่อท่านจะดูให้ชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มาดูกราฟกันค่ะกราฟแสดงถึงnet worth หรือมูลค่าพอร์ตหุ้นของคุณนิติใน1ปีที่ผ่านมานะคะก็คือตารางหน้านี้กราฟนะคะตรงนี้ให้ดูตั้งแต่ 35,000 ล้านบริเวณนี้ 40,000 ล้าน 45,000 50,000 แล้วก็ 55,000 ล้านนะคะล่าสุดคือ 30,000 ล้านในช่วงมีนาคมนะคะนี่คือ1ปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็คือช่วงวิกฤตเดือนมีนาคมเนี่ยพอร์ตหุ้นนะคะจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ใกล้ๆกับ 50,000 ล้านนะคะลงมาหายไปนะถึงตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 32,000 ล้านตรงนี้นี่ 35,000 ใช่ไหมฮะนี่ 30,000 32,000 ล้านตรงนี้นะคะหายไปจากเกือบ 50,000 ล้านหายไปเนื่องจากวิกฤตหายไปทีเดียว 10,000 กว่าล้านบาทนะหลังจากนั้นเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกลับขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะคะใกล้ๆกับ50,000กว่าล้านใกล้ๆกับ55,000น่าจะอยู่ตรง 53,000 ล้านแล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็ดาวในช่วงเดือนตุลาคมช่วงที่ดัชนีลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1,187 จุดสิ้นเดือนตุลาคมหลังจากนั้นมีฟันโฟลเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นนะคะทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นต่อเนื่องพฤศจิกาธันวานะคะก็มาอยู่ที่ประมาณ 50,000 เกิน 55,000 ล้านบาทนะหลังจากนั้นนะก็เดือนธันปลายเดือนธันวานะก็ย่อลงมาจนกระทั่งถึงล่าสุดอยู่ที่ 51,000 ล้านบาทในวันที่25มกราคมนั่นเองนะคะนี่คือ1ปีที่ผ่านมาถ้าดูทั้ง5ปีที่ผ่านมานะความมั่งคั่งของคุณนิติในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คือ2012เนี่ยมูลค่าพอร์ตอยู่ประมาณ 10,000 ล้านตรงนี้ฮะ 10,000 ล้านเศษๆนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็น 20,000 ล้านในปีต่อมาแล้วก็อีกปีต่อมาก็เป็น 20,000 ล้านกว่านะฮะแล้วก็ช่วงนี้ฮะช่วงประมาณปี2017ก็อยู่ที่ 30,000 ล้านจนกระทั่งนี่ค่ะหุ้น OSP โอสถสภาที่คุณนิติถือหุ้นใหญ่เข้าตลาดหุ้นนะคะก็ทำให้มูลค่าพอร์ตพุ่งขึ้นมาถึงกว่า 40,000 กว่าล้านนะขึ้นไปถึงตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 46,000 ล้านบาทไม่ถึง 45,000 ตรงนี้นะคะแล้วก็ขายหุ้น OSP ไป135ล้านหุ้นบริเวณนี้ก็ทำให้ความมั่งคั่งหายไป 3,000 กว่าล้านแล้วก็ราคาหุ้น OSP ลงมาจุดต่ำสุดที่ประมาณ20ต้นๆก็ทำให้ความมั่งคั่งหายไปหลังจากนั้นราคากลับขึ้นมาใหม่ค่ะอยู่ตรงนี้ทำจุดสูงสุดที่ใกล้ๆ 50,000 ล้านพอมาเจอวิกฤตโควิดก็ลงมาใหม่ที่ประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทนะคะตรงนี้นี่คือช่วงวิกฤตหลังจากวิกฤตก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มแล้วก็ราคาก็ขยับขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วช่วงนี้ก็คือตุลาคมที่ว่าที่ราคาดัชนีลงมาต่ำตรงนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,450 กว่าจุดแล้วพอดัชนีลงมาที่ 1,187 จุดในเดือนตุลาคมความมั่งคั่งก็ลงมาใหม่จากนั้นมีฟันโฟลว์เข้ามาก็กลับขึ้นมาใหม่ตามนี้ช่วงนี้คือมกราคม 51,000 ล้านบาทนี่คือภาพรวมความมั่งคั่ง5ปีที่ผ่านมาของพอร์ตหุ้นคุณนิติโอสถานุเคราะห์ถ้ามาดูราย6เดือนก็จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของพอร์ตหุ้นตามนี้มาดู3เดือนก็ตามนี้ล่าสุด1เดือนที่ผ่านมานะก็คือช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันมกราคมนะช่วงประมาณตรงนี้น่าจะเป็นต้นเดือนมกราคมแล้วเปิดมานะมูลค่าพอร์ตอยู่ใกล้เคียงนะตรงนี้52,000ล้านบาท
นะตรงนี้ก็ย่อเหลือ51,000กว่าล้านบาทนั่นเองค่ะนี่คือความมั่งคั่งทั้งหมดคุณของคุณนิติโอสถานุเคราะห์หน้าปกคลิปคุณประเมาใช้เศรษฐีหุ้น50,000 ล้านพอมาดูทั้งหมดแล้วนะใช้คำว่าเศรษฐีหุ้นอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีหุ้นเลยนะสำหรับคุณนิติโอสถานุเคราะห์ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะได้ฟังคลิปนี้นะท่านอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่นะถ้าดูวิธีการแนวทางในการถือหุ้นนะคะของคุณนิตินะก็นำไปศึกษาเพิ่มเติมเยอะๆค่ะแต่ว่าคำเตือนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณประเมานะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์นะแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าท่านอยากจะให้คุณประเมาไปส่องพอร์ตเจาะพอร์ตหุ้นของเซียนของเศรษฐีท่านใดนะเขียนมาเลยค่ะก็มีคำขอมาเยอะๆคุณประเมาก็จะจัดให้ตามนี้นะคะก็วันนี้ก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีรวยหุ้นกันทุกๆท่านด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ